สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาลองทำมืองูสนุกๆกันดูนะคะ Hello everyone today I'm going to do hand snakes see what happens อันดับแรกเลยนะคะก็คือจะใช้เมจิกนะคะเขียนลงไปในนิ้วนางทั้งสองข้างนะคะแต่ว่าอันนี้นี่เป็นออปชันนะคะเป็นทางเลือกก็คือใครจะเขียนหรือว่าไม่เขียนก็ได้นะคะ First of all we're gonna use the safety to paint on ring fingers and this one is option you can have it or not it's okay you can paint it or not it's okay but I'm gonna do this for fun ก็เขียนลงไปนะคะเดี๋ยวก็รู้นะคะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าก็ทำไปแบบนี้ก่อนเนาะนี่เขียนสีเมจิกลงไปแล้วนะคะทีนี้เราก็มาเริ่มทำมืองูกันเลยนะคะโอเค let's start to do hand snakes you ready พร้อมแล้วนะคะก็เอานิ้วนี้สองนิ้วนี้จีบกันนะคะนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือจีบกันแบบนี้แล้วก็เอามาประกบกันแบบนี้จากนั้นก็เอาพับนิ้วนางลงมานะคะมาแปะตรงนี้นิ้วนางมาแตะตรงนี้แล้วก็เอานิ้วกลางมาลงไว้ตรงนี้ส่วนนิ้วก้อยก็ลงตรงนี้พยือปากเหมือนงูเลยนี่พอเยอะปากนะคะเหมือนงูเลยทำไมนะอย่างนี้จีบลงมาประกบกันเอานิ้วนางแตะเอานิ้วกลางมาตรงนี้นิ้วก้อยลงตามพอเยอะปากนิดนึงเหมือนงูไหมเอ่ยอันนี้ไอ้ที่ดำๆนิ้วดำๆนี่ก็เหมือนเป็นตางูนะคะแต่บางทีมันก็เหมือนกบเงี้ยนะเลื้อยไปอะไรกันอ่ะอีกอันนึงอีกวิธีนึงนะคะก็คืออีกแบบนึงก็ทำแบบนี้นะคะก็คล้ายๆกันนะทำแบมือมาจีบกันปึ๊บเอานิ้วนางลงมาแล้วก็นิ้วกลางเนี่ยนะคะให้เอาสอดลงไปตรงกลางตรงนี้สอดลงไปตรงนี้นะคะล็อกไว้นะคะแล้วนิ้วก้อยก็หลับตามแล้วก็เผยปากนิ้วโป้งชับ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 ลองทำดูนะคะสนุกๆค่ะ